เหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคอนโดราคาสูงด้วยครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่านพระราม3ซึ่งอันนี้ไม่เป็นข่าวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วให้น้องนัทอธิบายให้ฟังอีกทีแล้วกันถ้าเกิดคนเป็นกู้ภัยอาจจะรู้ครับเพื่อนของผมเนี่ยเขาซื้อคอนโดนี้เอาไว้ชั้น23ก็วันนั้นกลับไปดึกแล้วประมาณสัก 4-5 ทุ่มแล้วครับก็แวะซื้อของของทานเลยนะขึ้นลิฟต์ไปกดจึ้งก็ประตูเปิดพอมาถึงชั้นลิฟต์ก็เปิดออกปึ้งก้าวขาออกไปเดี๋ยวก็เห็นคือเขาเคยเห็นหน้ารุ่นน้องที่เป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยก็คือเหมือนกับรู้ว่าอยู่ที่นี่ก็ยิ้มให้กันเขาก็เปิดประตูมาก็เจอรุ่นน้องคนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าลิฟต์ครับลิฟต์มันก็สวนลงไปคือน้องเขาว่าเข้ามาในลิฟต์เพื่อนผมก็เดินออกจากลิฟต์ก็เลื่อนลงไปเขาเดินไป4-5-9ตกใจเฮ้ยนี่มันชั้น24ไอห้องเรามันชั้น23ขึ้นมาทำไมเนี่ยหรือว่าเราจะเบอร์โอเคคืนนั้นก็ดึกแล้วหลับๆอยู่ครับให้นึกกรอนประตูที่เป็นเหมือนกับไม่ใช่กลมๆนะลูกไม่ใช่ลูกบิดนะเป็นไอที่เป็นที่จับแล้วก็บิดแกรกลงอย่างเงี้ยแกรกๆอย่างเงี้ยเขาก็นอนๆอยู่ก็ได้ยินเสียงแกรกๆแกรกๆตรงประตูซึ่งไม่ใช่ประตูในห้องประตูหน้าห้องโอ้เฮ้ยฉันอยู่คนเดียวด้วยฉันผู้หญิงด้วยก็ตกใจเล็กน้อยเขาก็ค่อยๆแง้มประตูออกไปดูคือกลัวว่าใครมาบิดหน้าห้องเขาก็เปิดไฟดูไม่มีอะไรนี่หว่าครับก็เข้าไปนอนระหว่างหลับๆอยู่ได้ยินเสียงเหมือนกับอย่างเงี้ยทุบเหมือนกับประตูโดนทุบเกิดอะไรขึ้นแต่รอบนี้เขาไม่ออกไปดูนะครับเขาล็อกประตูห้องนอนให้แน่แล้วก็หลับไปข้ามไปหนึ่งวันไปนอนที่บ้านแล้ววันต่อมาก็กลับไปนอนที่คอนโดนี้ครับสรุปว่าเขาก็กดลิฟต์แล้วเจอแบบเดิมไปชั้น24เหมือนเดิมเฮ้ยแต่กด23เขาบอกวันนี้ฉันปกติมากสมองฉันคือแบบไม่มีการเลยแล้วก็ไม่ได้ง่วงเพราะกดเด้งตึ้ง24แล้วก็เจอไอ้น้องคนเดิมอ่ะใส่ชุดเดิมคือเป็นเสื้อยืดแบบแขนกุดครับแล้วก็กางเกงขาสั้นเหมือนคนอยู่บ้านเนี่ยถ้าเดินสวนเข้าลิฟต์แต่ว่าน้องเขาก็ยิ้มให้แต่เฮ้ยทำไมมันเหมือนเดิมวะเหตุการณ์เหมือนเดิมก็ไม่คิดละนุ่งกับน้ำวางของพวกนอนเหตุการณ์เหมือนคืนนั้นเสียงไอ้ที่จับประตูแล้วก็เป็นเสียงเหมือนกับประตูเหมือนมีคนแบบจะทุบให้ได้คล้ายๆอย่างนั้นโอ้ยมันรู้สึกไม่ดีว่ะตัดสินใจเลยโทรศัพท์ลงไปเรียกรปภช่วยขึ้นมาดูตรงทางเดินหน้าห้องนี่ให้หน่อยฉันอยู่ชั้น23มีอะไรไหมไม่มีนะครับปกติรปภก็มาเดินมาให้ไม่มีนะครับปกติเขาก็ดูเสร็จแล้วเขาก็ลงไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็โทรกลับขึ้นมาที่ห้องปกติครับเฮ้ยอะไรวะไม่เอาละคืนนี้ฉันนอนนี่คือพรุ่งนี้ฉันจะกลับบ้านนอนได้ดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีระหว่างนอนอยู่เนี่ยเขาบอกเขาเหมือนมันจะหลับสนิทก็ไม่เชิงนะไอเสียงเหมือนเดิมใหม่ละกึกเงียบไปแล้วแต่เป็นเสียงเหมือนประตูขึ้นประตูทุบประตูคล้ายๆเขาบอกคล้ายทุบกับคล้ายๆว่าทุบประตูตกใจลืมตาแต่รอบเนี้ยเขาก็คิดแล้วแหละว่าโทรไปเรียกรปภ.อีกมันคงด่าฉันบ้าง3-4 ครั้งแล้วเนี่ย4-5 วันมาเนี้ยเขาเลยไม่คือแบบไม่สนใจมันครับเอื้อมไปหยิบพระมาหัวเตียงมันจะสวดมนต์นอนทำใจให้สงบก็นอนสวดอยู่ปิดคอมปุ๊บไฟมันก็มืดหมดไอเสียงเดิมกึกตรงประตูเขาหันไปมองเลยเพราะมันอยู่ตรงห้องรับแขกนอกครับเพื่อนผมเนี่ยเห็นเป็นเงาผู้ชายยืนหันหลังให้กับประตูหน้าห้องนะแล้วก็บอกกูจำได้เสื้อเดิมชุดเดิมบอกว่าพี่ผมหนาวพูดอยู่ตรงนั้นเหรอหันหน้าเอาหัวเนี่ยติดกับประตูเลยพี่ผมหนาวเฮ้ยช่วยหน่อยคลิปก็โอ้ยคือมาโผล่ในห้องเนี่ยคลิปรู้ละคลิปต้องเกิดเรื่องอะไรกับน้องคนนี้แน่ๆผมหนาวเขาพูดอยู่แค่ประมาณ2-3 ครั้งแล้วเขาก็หายไปเลยครับเพราะว่าเปิดไปจังหวะแรกมันติดคือมันแง้มได้ประมาณสักเขาบอกเกือบฟุตแต่มันติดก็กดตังกันอยู่ก็คือจนตัดจะพังรอป้อนทางตุ้มเข้าไปข้างในเนี่ยก็พบกับเจ้าของห้องนอนเอาเคยเห็นคล้ายๆเขาบอกคล้ายๆพวกสาย USB ยาวๆใช่ไหมรัดคอตัวเองโอ้โหเอาไว้กับไอ้ที่บิดประตูแล้วก็นั่งตายนะนั่งตายนั่งนั่งนั่งตายแต่ว่าศพโดนกระแทกออกไปเพราะเขาแขวนอยู่กับประตูหน้าห้องเออมันนะสภาพ5 วันเป็นยังไง